สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาแนะนำเกี่ยวกับนะครับกาวสองหน้านะครับชนิด 3M นะครับแล้วก็ชนิดบางด้วยนะครับ19 มิลลิเมตรอ้อมีความยาวครับและนี่ความยาวโทษนะครับเทปนะครับแรงยึดติดสุติดสูงนะครับยึดมากติดสูงก็คือเป็นเทปนะครับที่มีแรงยึดนะครับติดสูงมากชนิดบางแล้วก็งานผิวเรียบนะครับนะครับเป็นเทปกาวสองหน้าชนิดนะครับแรงที่ยึดติดสูงมากเป็นพิเศษเหมาะสำหรับผิวเรียบเช่นอลูมิเนียมโลหะไม้ทั้งภายในภายนอกนะครับนะฮะบาร์โค้ดก็ประมาณสักเท่านี้นะฮะบางมากแล้วว่าติดทนแรงมากนะครับยึดติดสูงมากก็ราคาเป็นร้อยนะครับเนี่ย100 กว่านะฮะตัวนี้120นะครับโคตรเลยนะแพงแต่ว่าโอเคติดบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเรียกว่าก้าสองหน้าปกตินะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe นะครับแล้วก็ Google Plus นะครับขอบคุณครับหาซื้อเรื่องพวกเรานะครับอย่าลืม